กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะไปดูข่าวต่อไปกันเลยชาวนาอ่างทองนะคะหันมาปลูกไม้มงคล ส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้มากเลยทีเดียวค่ะหลังจากเกษตรกรชาวนาจังหวัดอ่างทองประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพาะปลูกและราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำจนทำให้เกษตรกรชาวนาต้องขาดทุนจึงผันตัวเองเป็นการอยู่รอดนะคะอย่างเช่นเกษตรกรชาวนาในตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองรวมกลุ่มหันมาเพาะกล้าต้นไม้อโกนิมาซึ่งเป็นไม้มงคลและเป็นไม้หายากส่งขายตลาดไม้ประดับทั่วประเทศและตลาดต่างประเทศอาทิเช่นประเทศทางแถบยุโรปอเมริกาประเทศจีนประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียค่ะในราคาต้นละ12ถึง35บาทสร้างรายได้เดือนละ 40,000 บาทต่อรายจนตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทางด้านนายสมชายบุญสรรเกษตรกรชาวนาบ้านทองเลื่อนบ้านเลขที่70ทับ1หมู่ที่11ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่อดีตเคยทำนาแต่ประสบปัญหาขาดทุนแต่หลังจากได้แนะแนวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่นากว่า3ไร่นะคะมาเพาะต้นหยกและต้นไม้อโกนิมาออกขายจนตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนนะคะเดือนละ 40,000 บาททางด้านนางจรุณวันนะคะลัดดาโชติเกษตรกรชาวนาอีกรายหนึ่งที่สมาชิกกลุ่มปลูกไม้มงคลส่งออกบ้านทองเลื่อนกล่าวว่าตอนนี้มีสมาชิกปลูกไม้มงคลต้นไม้อโกนิมาส่งขายร่วม10รายด้วยกันค่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและจังหวัดอ่างทองอย่างมหาศาลจนมีชาวนาอีกหลายรายหันมาเพาะต้นหยกและต้นอโกนิมาขายเช่นกันต้นอโกนิมานี่นะคะจัดเป็นไม้ประดับที่มีอนาคตไกลมีความสวยงามแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครเป็นที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าทำให้มีราคาแพงและได้รับความนิยมจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้อย่างมากนะคะจนได้รับสมญานามว่าราชาแห่งไม้ประดับตลาดหลักๆนะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียไม้อโกนิมาสามารถวางประดับได้ทั้งในและนอกอาคารเช่นเขียวหมื่นปีนะคะเงินมากขันหมากราชาใช้เป็นไม้มงคลที่เป็นไม้หายากเช่นกันนะคะไม้หายากอีกประเภทหนึ่งได้แก่บัลลังก์ทองค่ะบัลลังก์เพชรพูนทรัพย์กวักทองคำสีปราดหรือใช้ไม้ประดับการจัดดอกไม้เช่นโพธิสัตว์ก้านยาวเจ้าเมืองราชนอกจากนี้สามารถช่วยลดมลพิษภายในอาคารคือช่วยดูดกลิ่นนะคะหรือดูดก๊าซฟอร์มาดีไฮด์นะคะทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะค่ะเรามาต่อกันทางด้านจังหวัดนครราชสีมานะคะโคราชเฉาก๊วยโบราณของกินแก้ร้อนคู่เมืองโคราชสร้างรายได้เดือนละ 100,000 บาทต่อเดือนค่ะร้านเฉาก๊วยเจ้อ้อยอยู่บนถนนยมราชช่วงระหว่างถนนมนัสกับถนนประจักษ์เปิดขายทุกวันตั้งแต่ช่วง 7:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.เย็นที่นี่นะคะมีเฉาก๊วยแบบโบราณแท้นะคะใส่กระปุกเป็นชุดๆแยกน้ำเชื่อมและน้ำตาลทรายแดงกระปุกละ12บาทนอกจากนี้นะคะยังมีชนิดเป็นถ้วยผสมน้ำเชื่อมติดกันสามารถตักกินได้เลยนะคะขายถ้วยละ10บาทกับชุดของฝาก1กล่องมี10ถ้วยกล่องละ130บาทนี่คือเฉาก๊วยในฝันของผมเหนียวหนึบนะคะกำลังดีหอมกลิ่นเฉาก๊วยและน้ำตาลทรายแดงอร่อยที่สุดเท่าที่เคยชิมมานอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดื่มใส่ขวดเล็กๆผสมนมสดมากมายอีกหลายชนิดที่ห้ามพลาดคือนมผสมเฉาก๊วยรสกลมกล่อมหวานมันอีกทั้งยังมีเครื่องดื่มที่เป็นนมผสมวุ้นและนมผสมแมงลักรสชาติต่างๆทั้งรสชาเย็นกาแฟใบเตยนมเย็นนมสดชาเขียวแคนตาลูปเผือกช็อกโกแลตและน้ำเฉาก๊วยผสมวุ้นค่ะสะอาดถูกหลักอนามัยมีเครื่องหมายอย.กำกับนะคะทางที่ดีควรหาซื้อกล่องโฟมใส่น้ำแข็งซื้อติดไปสักหลายสิบขวดราคาเพียงแค่ขวดละ10บาทเองค่ะ
ทางด้านคุณแสนสุขเติมศรีสุขนะคะเจ้าของร้านเฉาก๊วยโบราณกล่าวว่าชื่นชอบเฉาก๊วยมาตั้งนานแล้วก็คิดทําขึ้นมาเพื่อทํากินเองโดยทําเฉาก๊วยมา20ปีและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของฝากของจังหวัดนครราชสีมาและได้เป็นของฝากโอท็อประดับ4ดาวนะคะโดยสาขาของเฉาก๊วยโบราณนั้นมีหลากหลายสาขาทั้งห้างประจำจังหวัดเช่นคังพาซ่าทั้ง3สาขาและส่งตามจังหวัดต่างๆอีกหลายจังหวัดส่วนรายได้ที่ขายต่อเดือนนั้นอยู่ราวๆที่100,000บาทต่อเดือนสุดท้ายแล้วคุณแสนสุขก็ฝากเชิญชวนลูกค้ามาลองหรือมาอุดหนุนที่ร้านได้ราคาไม่แพงแถมอร่อยเพราะกินแก้ร้อนรสชาติไม่เหมือนใครไม่มีสารกันบูดแน่นอนค่ะค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะชาวไร่อ้อยนครสวรรค์รวมตัวกว่า300คนปิดถนนสายตากฟ้าท่าตะโกไม่ยอมให้รถบรรทุกอ้อยนะคะขึ้นช่างค่ะหลังกิโลเมตรกำหนดให้บรรทุกได้ไม่เกิน25ตันค่ะนายไพศาลบำรุงศรีหัวหน้าชุดพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยตาช่างลอยนะคะเคลื่อนที่ได้นำเครื่องช่างลอยมาดำเนินการสุ่มตรวจรถบรรทุกบนถนนสาย1145สายตากฟ้าท่าตะโกบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้รถบรรทุกอ้อยบรรทุกอ้อยได้ไม่เกิน25ตันปรากฏว่าได้มีรถอ้อยนะคะทยอยขนอ้อยออกจากไร่ประมาณ30คันหลังจากนั้นได้พบกับเจ้าหน้าที่ตราช่างลอยมาตั้งรถบรรทุกอ้อยทุกคันต่างไม่ยอมขึ้นช่างจากนั้นชาวไร่อ้อยรอบๆ บริเวณที่ทราบข่าวต่างพากันมาสมทบกว่า300คนก่อนที่พันตำรวจเอกนะคะอาวัตมูลสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และคณะที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมาดูแลรักษาความเรียบร้อยซึ่งผลการเจรจาชาวไร่อ้อยต่างไม่ยอมให้ขึ้นช่างจึงมีการแจ้งเรื่องไปยังทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสั่งการหาวิธีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนายอำเภอตากฟ้าได้พบกับกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันอยู่นะคะโดยมีนายรัชชาพงษ์ด้วงสั้นอดีตกำนันตำบลหัวหวายอำเภอตาดครีซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11และกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมทางหลวงจึงได้ร่วมเจรจาหาข้อยุติกันอีกครั้งหากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบอีกครั้งค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรด่านขุนทดลุยแล้งค่ะที่ตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานายเขียวก้อนสันเทียนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรได้มอบหมายให้นายเสกสรรโสวรรณะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดเตรียมความพร้อมต้อนรับนางอัจจิมาจันสุวานิชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอด่านขุนทดเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการที่จังหวัดนครราชสีมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาชัยสืบเนื่องมาจากนายวิเชียรจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ของบประมาณเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดโดยได้รับรายงานจากทางอำเภอด่านขุนทดถึงพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่า1ปีและเป็นพื้นที่เดียวใน32อำเภอ287ตำบลของจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรมีพื้นที่ประมาณ 65.18 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 27,772 ไร่สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำน้ำอยู่1ลำคือลำมะหลอดมีบึงหนองอ่างเก็บน้ำและฝายพื้นที่ส่วนมากใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวนทำพืชไร่มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนขึ้นแหล่งน้ำส่วนใหญ่นะคะเป็นคลองลำห้วยและหนองน้ำขนาดย่อมอาศัยน้ำลำห้วย8แห่ง
บึงหนอง8แห่งสระน้ำ23แห่งปัจจุบันพบว่าประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและมีปริมาณฝนตกน้อยน้ำใช้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากผิวดินไม่มีแม่น้ำสาขาไหลผ่านหมู่บ้านบริเวณของที่ตั้งของตำบลเป็นพื้นที่อยู่บนเนินน้ำขุดได้จากบ่อบาดาลส่วนใหญ่มีรสชาติเค็มนำไปใช้งานไม่ได้เต็มที่จึงได้ขอรับการสนับสนุนโครงการทางด้านนายเสกสรรนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสิทธิกรฝอดสูงเนินสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะได้กล่าวว่าได้กำหนดการจากทางจังหวัดนครราชสีมาให้เตรียมข้อมูลนำเสนอผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่13มกราคม2560เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านดอนแต้วหมู่7ตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยของบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวน3ล้านถ้าหากได้รับการอนุมัติประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดและบริเวณนี้นะคะยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแก้มลิงจากพื้นที่180ไร่ที่ขอคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์จากประชาชนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและจ่ายน้ำให้กับประชาชนตำบลเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวไว้ใช้ในฤดูแล้งและฤดูฝนต่อไปค่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดชาวนาเร่งสูบน้ำเข้านาทำนาปรังคาดเร็วๆนี้วิกฤตภัยแล้งมาเยือนแน่ค่ะนางแจ่วอินทระศูนย์นะคะชาวนาหมู่ที่8ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเล่าถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมว่าขณะนี้ชาวนาในเขตตำบลรังนกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและถูกน้ำท่วมทุกปีดังนั้นจะทำนาได้เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นโดยต้องอาศัยน้ำจากในแหล่งน้ำแหล่งแม่น้ำยมค่ะซึ่งขณะนี้แม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดแล้วจึงเหลือน้ำไว้ใช้ได้นะคะก็แค่เพียงแหล่งน้ำที่อยู่เหนือฝายยางสามงามซึ่งมีปริมาณน้ำประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะต่อเนื่องด้วยการมีชาวนาจำนวนหลายรายที่ทำนาปรังในช่วงนี้หลายพันไร่ต่างคนต่างเร่งสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านวังลูกช้างนะคะซึ่งตั้งเครื่องสูบน้ำจากแหล่งแม่น้ำยมไปกักตูนไว้ในนาข้าวกันอย่างคึกคักเดินทางไปไหนก็ได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำดังสนั่นลั่นทุ่งดังนั้นจึงคาดว่าหลังสิ้นเดือนมกราปี2560นี้แล้วน้ำในแม่น้ำยมคงต้องแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามแม่น้ำได้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของชลประทานจังหวัดพิจิตรได้มีทำการได้ทำการได้ทำฝายนะคะยางเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมเป็นระยะทาง127กิโลเมตรแต่มีฝายยางแค่3แห่งคือฝายยางสามงามตำบลรังนกอำเภอสามงามฝายยางพญาวังตำบลท้ายน้ำนะคะอำเภอโพนทะเลและฝายยางพิจิตรตำบลบางคลานอำเภอโพนทะเลเพื่อทดน้ำเอาไว้ใช้โดยฝายยางแต่ละแห่งจะทดน้ำประมาณ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่ทำนาปรังแล้วต้องใช้น้ำต้นทุนจากแม่น้ำยมก็ถือได้ว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่มีเพียงน้อยนิดดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์ว่าควรลดพื้นที่การทำนาปรังแล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามหน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรแนะนำเอาไว้นะคะหรือหากมีความต้องการที่จะทำนาปรังก็ต้องมีบ่อบาดาลหรือบ่อน้ำในไร่ในนาของตัวเองจึงจะเป็นการรอดอยู่รอดในช่องทางนี้เท่านั้นจะมีโอกาสกักเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะค่ะเรามาต่อกันทางด้านจังหวัดพิจิตรนะคะประชาชนผวารถตู้หันใช้บริการรถไฟรถทัวร์ค่ะนายสุรชัยทับยาขนส่งจังหวัดพิจิตรหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนกับรถยนต์กระบะนะคะมีไฟลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิตทันที25ศพเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้ออกมาตรการเข้มในการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสารพิจิตรกรุงเทพ
ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะยังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้บรรยากาศของการใช้บริการรถตู้สาธารณะของจังหวัดพิจิตรไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนตรงกันข้ามนะคะประชาชนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพต่างหันไปใช้บริการรถทัวร์โดยสารปรับอากาศรวมถึงหันไปใช้บริการรถไฟเพื่อการโดยสารเดินทางขึ้นล่องกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรก็ได้เร่งตรวจสอบมาตรฐานของสภาพรถนะคะสภาพคนขับว่าต้องให้อยู่ในความพร้อมและเป็นมาตรฐานทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอีกครั้งรวมถึงขอฝากถึงผู้ที่ใช้บริการรถสาธารณะทุกประเภทถ้าเห็นว่าสภาพรถสภาพคนขับไม่อยู่ในความพร้อมสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาธารณะสายด่วน1584ค่ะค่ะไปตอนที่ข่าวต่อไปใกล้จะถึงวันเด็กกันแล้วค่ะไปดูข่าวนี้กันค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธรค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการศูนย์ศึกษาพิเศษเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานภายในพิธีประกอบด้วยประธานกล่าวคำถวายอาลัยผู้เข้าร่วมพร้อมใจกันยืนไว้อาลัยค่ะเป็นเวลา89นาทีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมอบทุนการศึกษาอุดหนุนพิเศษแก่เด็กนักเรียนพิการอยู่ในความดูแลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธรจำนวน40ทุนทุนละ 1,000 บาทสำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานดำเนินการขึ้นวันนี้นะคะร่วมมือกันระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์แม่บ้านมหาไทยเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานราชการภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบทุนและนำอาหารเครื่องดื่มขนมของหวานของเล่นเด็กนะคะไปมอบให้เลี้ยงเด็กเลี้ยงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลคอยให้ขวัญกำลังใจอย่างเหนียวแน่นทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กบางคนดีใจถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะปัจจุบันมีเด็กพิการออทิสติกอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษทางด้านนางสาวธนพรฤทธิ์แผงเป็นผู้อำนวยการที่ศูนย์นี้นะคะมีครูพนักงานครูอัตราจ้างพี่เลี้ยง53คนนักเรียนพิการประจำศูนย์260คนนักเรียนไปกลับ80คนนักเรียนอยู่ต่างอำเภอ167คนและนักเรียนร่วม 2,150 คนค่ะค่ะมาต่อกันทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า The Best Expo Industry 2016กลางห้างดังโรบินสันหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปชี้เศรษฐกิจไม่ดีนายสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดงาน The Best Expo Industry 2016ณห้างสรรพสินค้าโรบินสันปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นายสิทธากล่าวว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้รับอนุมัติจากจังหวัดปราจีนบุรีให้ดำเนินโครงการ The Best Industry and Cluster Expo 2016และ2018ปีงบประมาณพ.ศ. 2560โดยเป้าหมายคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ผลิตชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์โดดเด่นในจังหวัดรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีนายสุริยะกล่าวว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ผลิตในท้องถิ่นรวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในการขยายต
ตลาดไปยังประเทศในอาเซียนรวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรียังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของทางจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้กำหนดการจัดงานจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนขึ้นภายใต้ชื่องานว่า The Best Expo Industry 2016ในระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2560 ณห้างสรรพสินค้าโรบินสันและสไตล์สาขาปราจีนบุรีการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการช็อปของดีจังหวัดปราจีนบุรีมีการจัดแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีโดยมุ่งหวังให้สินค้าอุตสาหกรรมสินค้าชุมชนได้มีโอกาสในการกระจายสินค้าที่กว้างมากขึ้นโดยเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดในด้านต่างๆการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งนะคะยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมตลอดจนสนับสนุนผู้ขออภัยค่ะตลอดจนสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิดในราคาพิเศษแก่ผู้เข้าชมงานสำหรับผู้เข้าชมงานนะคะสามารถเลือกซื้อสินค้าดีสินค้าเด่นสุดยอดของจังหวัดปราจีนบุรีจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาคารขออภัยค่ะอาหารอร่อยขนมเด่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์จักสารในราคาถูกพร้อมกิจกรรมลุ้นช็อปฟรีตลอดงานรวมทั้งกิจกรรมบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกำลังเติบโตมีรายได้ทางอุตสาหกรรมต้นๆของประเทศการจัดงานต้องการให้โลกรู้ว่าเราสามารถผลิตอุตสาหกรรมต่างยานยนต์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านต่างๆเอาแฮนด์เมดมาโชว์ใน10วันจำหน่ายราคาถูกราคาต้นทุนพร้อมผู้จัดอยากให้ทุกท่านนะคะสนุกในราคาต่ำกว่าทุนอยากเชิญชวนมาสนับสนุนสินค้าช่วยซื้อช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยค่ะข่าวต่อไปค่ะผู้ว่าเปิดงานมะขามหวานงานประกายทองที่ลานวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมะขามหวานประกายทองสักการะบูชาหลวงพ่อทบประจำปี2560ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติและนมัสการหลวงพ่อทบอันเป็นที่สักการะของชาวอำเภอชนแดนและประชาชนทั่วไปในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เกี่ยวกับหลักการทรงงานด้านต่างๆตลอดจนภาพของพระองค์ท่านมาจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ปวงชนนะคะของอำเภอชนแดนได้ตระหนักและก้าวเดินตามรอยพ่อโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อไปโดยมีนายณรงค์ศักดิ์นะคะหอมมาลัยนายอำเภอชนแดนกล่าวรายงานมีข้าราชการทหารกองพันทหารสื่อสารที่11กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาร่วมเข้างานนะคะจำนวน 1,000 คนการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและประชาชนเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรวมภาครัฐและเอกชนทางด้านนางอนงวัฒนชัยสิทธิ์นะคะอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่3หมู่ที่8บ้านโปร่งตาเบ้าตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของต้นมะขามหวานประกายทองต้นแรกของอำเภอชนแดนและจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของสวนมะขามชื่อสวนประกายทองเผยว่าปีนี้มะขามพันประกายทองของตนมีทั้งหมด200ต้นมะขามออกผลผลิตให้นะคะแค่20ต้นได้ไม่เกิน100กิโลกรัมสาเหตุเพราะอากาศแห้งนะคะแห้งแล้งนะครับ
ผลผลิตจึงติดน้อยแถมราคามะขามหวานประกายทองที่สวนตกราคาละ80ถึง120บาทเจ้าของร้านจำหน่ายมะขามหวานตั้งอยู่เลขที่16หมู่ที่12ค่ะตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่ริมถนนชมเทียระเวศสายเพชรบูรณ์ตะพานหินของนางนิดและนายพินพวงแก้วนะคะเผยว่าร้านตนจำหน่ายมะขามหวานดังนี้ค่ะพันประกายทองนะคะราคา120ถึง180บาทและพันสีชมพูนะคะราคา50ถึง150บาทและมะขามหวานร่วม2กิโลกรัมราคา100บาทค่ะอันนี้ก็เป็นงานดีๆที่เกิดขึ้นใชใน่แชล้่ววงค่ะนี้นะคะมีทั้งเทศกาลมะขามหวานที่เพชรบูรณ์แล้วก็ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะยังไงก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันได้ทั้งสองงานนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลและรายการ IPM อัปเดตครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าโอท็อปซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเองนะครับในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าโอท็อปนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการพัฒนาและก็มีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปนะครับในเรื่องของเกษตรแปรรูปก้าวเข้าสู่ระดับสากลและเป็นการทำใหม่นะครับผมให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและทำให้สินค้าโอท็อปเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับหันมาในช็อตแรกนะคะช็อตต่อไปค่ะแล้วแบบนี้ต้องขอยื่นออกมาด้านหน้านิดนึงนะคะจะบนเล็กไซมินิอยู่ด้านหน้านะคะท่านใดที่สูงนิดนึงและอีกหนึ่งช็อตนะคะขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ท่านพร้อมจะให้คำตอบกับเราทุกข้อสงสัยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราได้นำมาจัดแสดงนะคะถ้าท่านใดที่อยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้หรือถ้าเกรงใจไม่กล้าสอบถามตรงนี้นะคะอาจจะเกิดไม่ก็เดี๋ยวสามารถไปสอบถามกันถ้าในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่สังคมนะครับก็จะมีในเรื่องของการสื่อสารดูงานในต่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้วิสาหกิจชุมชนในประเทศเราเนี่ยเกิดการพัฒนาศักยภาพในโครงการสร้างมาตรฐานให้เกิดผลิตภัณฑ์การออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์รวมถึงมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่จำกัดหากมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าแปรรูปให้มีศักยภาพในด้านต่างๆเหล่านี้จะเป็นการพัฒนากระบวนการซึ่งสิ่งเหล่านี้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะได้ดูแลเรื่องพระราชบัญญัติวิสามชนพ.ศ. 2548เป็นต้นมานานแล้วนะ48นี่นะครับก็มีวิสามชนของทั่วประเทศมา7,000กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการยกระดับมีการพัฒนาใหม่เรื่อยนะฮะมีความเตรียมพร้อมของวิสามชนนะครับนี่นะในการขับเคลื่อนเนี่ยเราทำมาตลอดต่อเนื่องนะครับอย่างเพราะช่วงนี้ฮะเราก็ทำยังไงให้วิสามชนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีบริการร่วมกันนะครับนี่นะโดยใช้คณะกรรมการเนี่ยที่ต้องดำเนินการเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นจุดหลักในการพัฒนาทำให้วิชาชมเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความยืนต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าไอ้นี่เป็นจุดฐานรากที่ต้องดำเนินการนะครับอนาคตเนี่ยถ้าคนนี้เข้มแข็งนั่นนะครับจะทำให้ประเทศชาติมีความอยู่ดีขึ้นขึ้นนะครับนี่ก็เข้มแข็งด้วยในอนาคตครับครับในส่วนของรูปแบบแพคเกจจิ้งเนี่ยเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละวิสาหกิจนะครับเพราะว่าความยากของอย่างที่เรียนนะครับความยากของงานนี้เนี่ยมันเป็นโอท็อปทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราพยายามเลือก1วิสาหกิจชุมชนต่อจังหวัดเท่านั้น
เพียงแต่ว่าเราคิดว่าบางรายเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นนะครับหรือสูงกว่านะครับเราก็เลยได้มาทั้งหมด85รายนะครับทีนี้ในกระบวนการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดคืออะไรบ้างเช่นอาจจะขาดในเรื่องของการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้สามารถที่จะยืดอายุได้นานขึ้นก็สามารถเดินไปดูได้เลยเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆนวัตกรรมใหม่ค่ะและนี่คือข่าวทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนและดิฉันจรีรัตน์แก้วกาลเกตพร้อมทีมข่าวขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วทำยังไงครับมาตัดยอดแล้วก็เอาดอกมาตัดเสียบแล้วก็ปลูกใช้เวลาประมาณ7วันมาติดกันแล้วก็แก้เป็นปรับโน้นแล้วกี่วันถึงจะขายได้ครับประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยไซส์ขนาดนี้ส่งไซส์ขนาดไหน